รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยการจัดงานขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะเยาวชนเดียวอย่างเดียวเราอยากแบบเยาวชนทุกคนได้ทำสภาเด็กได้ทำได้มามีส่วนร่วมกันในการแสดงออกแล้วก็การแสดงบทบาทในการทำสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมนะครับสนับสนุนโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมกิจการเด็กและเยาวชนสวัสดีค่ะพบกับนิรมนเมธีสุวกุลในรายการวัยอันตรายเด็กกล้าดีค่ะในประเทศไทยของเรานี้นะคะมีวันสำคัญที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนและครอบครัวหลายวันเลยทีเดียวนะคะเริ่มต้นตั้งแต่อะไรอ่ะวันครอบครัววันพ่อวันแม่วันครูวันเด็กและอื่นๆรวมทั้งวันเยาวชนแห่งชาติด้วยค่ะวันสำคัญต่างๆในบ้านเมืองเราเนี่ยนะคะมีตั้งแต่วันที่เป็นเฉพาะที่มีในประเทศไทยแล้วก็วันที่เป็นระดับสากลซึ่งกำหนดโดยองค์การสหประชาชาติอย่างเช่นวันเยาวชนแห่งชาติค่ะเขาก็ได้กำหนดว่าอยากจะให้มีวันแบบเนี้ยแต่จะไปจัดวันไหนอย่างไรก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละที่นะคะประเทศไทยของเรามีวันเยาวชนแห่งชาติวันที่20กันยายนที่เพิ่งผ่านมาค่ะจัดต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาหลายปีแล้วนะคะมีตัวอย่างให้ชมค่ะในอนาคตก็อยากจะเขียนหุ่นยนต์ที่แบบช่วยเหลือคนได้จริงๆต่อให้ตึกเป็นยังไงก็วิ่งเข้าไปช่วยได้ให้เยาวชนทุกคนลองคิดดูว่าอยากสร้างอะไรหรืออยากทำอะไรเพื่อสังคมคือเมื่อปี2528ค่ะเมื่อ30ปีที่แล้วองค์การสหประชาชาติเขามีการจัดขึ้นมาเป็นปีเยาวชนสากลและขอความร่วมมือกับประเทศต่างๆว่าขอให้แต่ละประเทศได้จัดงานวันเยาวชนซึ่งถือเป็นวันสำคัญกระตุ้นให้เราไม่ลืมบทบาทของเยาวชนและให้เยาวชนรู้คุณค่าของตนเองวันเยาวชนแห่งชาติปีนี้จะเป็นอย่างไรบอกได้เลยนะคะเขาเปิดโอกาสให้เด็กๆมีส่วนร่วมในการจัดงานมากกว่าทุกปีค่ะบรรยากาศงานเยาวชนแห่งชาติประจำปี2561ค่ะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นบูธแสดงผลงานของน้องๆเยาวชนที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติค่ะส่วนใหญ่ผลงานตรงนี้ก็จะมีทั้งสิ่งประดิษฐ์แล้วก็นวัตกรรมต่างๆเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันค่ะนี่มาแต่บ้านไหนล่ะนี่วันเยาวชนแห่งชาติจัดขึ้นมาเพื่อให้ความสำคัญกับเยาวชนค่ะซึ่งทุกปีก็จะมีการมอบรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติในสาขาต่างๆน้องๆสามสาวตรงนี้คือได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติสาขาสื่อมวลชนแต่ต้องมาดูแล้วว่าสาขาสื่อมวลชนที่ว่าเนี่ยน้องๆทำอะไรอ่ะถามคุยใกล้ตัวก่อนทำเกี่ยวกับภาพยนตร์สั้นค่ะค่ะทำหนังสั้นค่ะก็ทำมาเป็นรุ่นมาตั้งแต่รุ่นพี่ตั้งแต่พ.ศ. 2552จนถึงปัจจุบันนี้ก็10เกือบ10ปี9ปีใช่ค่ะปีนี้ปีที่9ภาพยนตร์สั้นที่เราทำส่วนใหญ่เป็นประเด็นอะไรก็ประเด็นเกี่ยวกับสังคมปัญหาสังคมอะไรประมาณนี้ค่ะให้สังคมได้ทราบว่าเราสื่อออกไปแล้วอยากให้สังคมมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีไปในทางที่ดีขึ้นอะไรแบบนี้ไปในทางบวกค่ะวันนี้มารับรางวัลอะไรแล้วพี่ฟังไหนจ้ะเป็นรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติค่ะสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะคิดว่าทำไมเราถึงได้รางวัลนี้โรงเรียนเราอะค่ะมีร้านกาแฟมีศูนย์การเรียนรู้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือสอนให้นักเรียนอย่างเงี้ยค่ะมีงานอาชีพเพิ่มเติมค่ะสวัสดีค่ะน้องๆสวัสดีครับเดี๋ยวนะเรามาอยู่ตรงกลุ่มหุ่นยนต์ดับเพลิงซึ่งก็คือตัวนี้ใช่ไหมคะครับผมนี่คือเป็นกลุ่มที่ได้รับ
รางวัลอะไรกลุ่มเราได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติครับสาขาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีครับหุ่นยนต์ตัวนี้มีลักษณะพิเศษยังไงคะหุ่นยนต์ตัวนี้มีหน้าที่ดับเพลิงในเขาวงกตหรือในห้องต่างๆตามบ้านเลยครับจะสมมติห้องตรงนี้เป็นบ้านนะครับซึ่งหุ่นยนต์ตัวนี้จะมีวิธีวิ่งที่แตกต่างจากรถทั่วไปหรือสิ่งที่เราเคยเห็นคือหุ่นตัวนี้สามารถขยับได้ทุกทิศทางครับโดยที่ไม่ต้องหันหน้าไปทางไหนเหมือนกับรถที่ต้องมีล้อหน้าเลยครับก็จะเป็นวิธีพิเศษเพิ่มช่วยเพิ่มความรวดเร็วหรือว่าแบบความสะดวกสบายครับเดือนกันยายนของทุกปีสภาเด็กและเยาวชนแต่ละจังหวัดร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจัดงานวันเยาวชนก่อนจะมาร่วมงานใหญ่ในวันเยาวชนแห่งชาติที่กรุงเทพมหานครในวันที่20กันยายนมีเด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศมารับรางวัลค่ะงานวันเยาวชนแห่งชาติถือเป็นการรวมดาวบุคคลที่ทำงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในหลายๆแขนงไม่เฉพาะเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนเท่านั้นนะคะผู้ใหญ่ที่ทำงานให้เด็กหรือว่าช่วยดูแลเด็กก็มารับรางวัลในระดับชาติในวันนี้เหมือนกันยังมีคนอื่นๆอีกมากเลยที่จะพูดถึงในวันนี้สักครู่ติดตามค่ะสร้างสุขสู่สังคมโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมกิจการเด็กและเยาวชนทุกหน่วยงานได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในเรื่องวัฒนธรรมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนพื้นที่สูงโครงการการท่องเที่ยวภูมิวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการบนพื้นที่สูงระยะแรกทำ5พื้นที่คือจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายอุทัยธานีลำพูนและจังหวัดตากโดยจะช่วยกันเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานต่างๆเผยแพร่ข้อมูลชุมชนบนพื้นที่สูงแก่ผู้สนใจสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อชุมชนจัดการท่องเที่ยวด้วยตนเองอย่างยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน Community Based Tourist หรือ CBT หาสิ่งที่ตัวเองชอบหาความสนใจของตัวเองแล้วก็หาให้เจอหาเจอแล้วมันจะทำให้เราต่อยอดได้ดีขึ้นวันเยาวชนแห่งชาติเป็นวันที่รวมเอาผู้คนที่ทำงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนไว้เป็นจำนวนมากนะคะและปีนี้เด็กและเยาวชนกลุ่มที่ได้รับรางวัลระดับชาติได้รับรางวัลเพราะประดิษฐ์หุ่นยนต์ซึ่งมีลักษณะพิเศษมากๆเลยค่ะได้รางวัลระดับนี้แล้วก็ต้องให้ความสนใจกันบ้างนะคะน้องๆชมรม AC Robot โรงเรียนอัสสัมชัญเป็นหนึ่งในกลุ่มเยาวชนที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติสาขาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีจากผลงานการประดิษฐ์หุ่นยนต์ดับเพลิงจนได้รับรางวัลระดับนานาชาติที่ประเทศสิงคโปร์มาค่ะคือตัวเนี้ยไปประกวดรายการ World Robot Game ครับตัวนี้นะคะครับจากคัดเลือกประเทศไทยจนไปถึงแข่งขันที่สิงคโปร์ครับและได้รับรางวัลชนะเลิศกลับมาครับเรามีความคาดหวังไหมว่าการที่เราประดิษฐ์สิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะถูกนำไปใช้เป็นประโยชน์กับการทำงานจริงไม่ว่าเกี่ยวกับการดับเพลิงมีครับมีเพราะว่าจริงๆมันเป็นไม่ใช่แค่รายการหุ่นยนต์ดับเพลิงครับมันมีหุ่นยนต์กู้ภัยด้วยที่แบบมีสถานการณ์จริงๆเลยเดินผ่านก้อนหินจริงๆเลยอย่างมันเหมือนว่าเวลาเราเขียนโปรแกรมเราทำให้มันมีชีวิตนะฮะทำให้มันสามารถเดินตามที่เราสั่งสามารถทำให้มันทำภารกิจที่เราต้องการได้อะไรประมาณนี้ครับก็เลยชอบเราสนุกที่จะทดลองทำอะไรใหม่ๆแล้วก็ค้นคว้ามันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมว่าทุกคนมันก็มีความสามารถหมดนะครับเขาแค่ยังไม่เคยลองว่าเขาชอบด้านนี้จริงๆเขาเก่งด้านนี้จริงๆที่นี่คือห้องของชมรม AC Robot โรงเรียนอัสสัมชัญค่ะเป็นที่รวมตัวของน้องๆเยาวชนที่มีความสนใจทางด้านการประดิษฐ์หุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรมและก็เป็นที่มาของรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประเภทกลุ่มเยาวชนในปีนี้เหมือนกับว่าถ้าเรา
ทำคนเดียวแล้วก็แบบอาจจะมีบางทีที่ตันบ้างหรือคิดไม่ออกเราก็จะต้องพักอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมติเรามีรุ่นพี่อยู่ข้างๆหรือมีรุ่นน้องถึงแม้เขาจะเป็นรุ่นน้องแล้วก็ปรึกษาได้ว่าเฮ้ยเราควรทำไงต่อดีเพราะบางทีเขาก็เห็นในสิ่งที่เราไม่เห็นสมมติช่วงแข่งก็จะคุยเรื่องหุ่นจะเอายังไงดีกับการแข่งเปลี่ยนหุ่นไหมหรือว่าจะทำยังไงดีครับแบบตกลงกันสมาชิกชมรมจะแบ่งความเชี่ยวชาญเป็น2ประเภทค่ะคือกลุ่มแมคานิกที่มีหน้าที่ประดิษฐ์หุ่นยนต์กับโปรแกรมเมอร์ซึ่งมีหน้าที่เขียนโปรแกรมให้กับหุ่นยนต์ชนิดนั้นๆซึ่งทั้ง2หน้าที่ต้องทำงานร่วมกันเป็นอย่างดีค่ะคือโปรแกรมเมอร์ส่วนใหญ่ก็จะมีหน้าที่เป็นคนบังคับหุ่นนะครับเวลาได้มอบหมายภารกิจมาจากการแข่งก็เราก็จะเป็นคนคิดว่าเราจะทำไงดีเพราะเราเป็นคนควบคุมว่าหุ่นต้องเดินยังไงต้องวิ่งยังไงตอนแรกผมก็จะเข้าไปช่วยหาของแล้วก็ให้ไอเดียนิดหน่อยในทางกับกันเวลาผมเขียนโปรแกรมเขาจะให้ไอเดียผมว่าควรทำยังไงควรวิ่งแบบไหนเวลาไปแข่งก็ช่วยกันดูตามสถานการณ์ใครคิดอะไรออกก็ช่วยกันในการแข่งขันหุ่นยนต์แต่ละครั้งนอกจากเขียนโปรแกรมกับประดิษฐ์หุ่นยนต์แล้วก็ต้องทำสนามกันเองแบบแมนๆอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะเนี่ยอย่างตอนนี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้เลยข้างหน้าเนี่ยคล้ายๆกับที่พี่ไปเจอในงานวันที่เราไปรับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติตรงนี้คืออะไรคะอันนี้คือสนามหุ่นยนต์ดับเพลิงครับที่ได้ไปโชว์งานเด็กเยาวชนดีเด่นครับอันนี้คือหุ่นยนต์ดับเพลิงใช่ครับจริงๆในชมรมของเราเนี่ยเรามีผลงานหลายชิ้นใช่ไหมคะไม่ใช่เฉพาะหุ่นยนต์ดับเพลิงอย่างเดียวเช่นหุ่นยนต์เตะฟุตบอลครับหรือหุ่นยนต์ทำภารกิจทั่วไปก็มีแล้วแต่โจทย์ที่เขาให้มาครับหุ่นยนต์ดับเพลิงถูกเขียนโปรแกรมให้หมุนได้ทุกทิศทางค่ะโดยมีสัญญาณดักจับเปลวไฟเมื่อมีเปลวไฟเกิดขึ้นก็จะสามารถเคลื่อนที่ไปดับไฟได้แม้ในอาคารที่มีความซับซ้อนอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะจนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวด World Robot ที่ประเทศสิงคโปร์ในอนาคตก็อยากจะเขียนหุ่นยนต์ที่แบบช่วยเหลือคนได้จริงๆเวลาคนติดอยู่ในตึกอย่างนี้ก็เป็นหุ่นที่ต่อให้ตึกเป็นยังไงก็วิ่งเข้าไปช่วยได้คือมันสามารถเราสามารถคิดแบบกลไกแบบแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยได้ครับเป็นอะไรที่แบบบางครั้งเราก็อาจจะไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันทำแบบนี้ได้เหมือนกันอย่างถ้าหุ่นยนต์ที่มันใช้ขาเดินได้ครับที่มันก้าวได้เป็นหุ่นยนต์ที่มันออกมาเป็นมนุษย์จริงๆเลยผมอยากทำหุ่นยนต์ที่สามารถช่วยเหลือมนุษย์ได้ค่ะช่วยทำอาหารช่วยทำสิ่งต่างๆที่มนุษย์จะได้ดีสุขสบายค่ะการที่เด็กๆ เขาได้มาอยู่ชมรมเนี้ยค่ะเวลาเขามาถามอะไรเนี่ยจะทำแบบนี้จะทำแบบนี้ก็จะสนับสนุนเขาโดยการบอกลองดูลองทำดูแล้วก็มาถามเขาว่ามันเป็นยังไงถ้ามันเวิร์กมันดีเธอก็ทำต่อไปถ้ามันไม่โอเคก็เปลี่ยนใหม่อย่างเงี้ยค่ะก็คือจะไกด์เขาประมาณนี้ผมว่ามันได้เยอะมากเลยนะมันได้ทั้งแบบวิธีการทำงานทักษะแบบการทำงานหลายๆอย่างโคออปเปอเรตกับเพื่อนอะไรอย่างงี้แล้วก็ความรู้ก็มีเยอะมากเลยจากที่แบบมันไม่ได้อยู่ในห้องเรียนอย่างเดียวฮะหาสิ่งที่ตัวเองชอบหาความสนใจของตัวเองแล้วก็หาให้เจอหาเจอแล้วมันจะทำให้เราต่อยอดได้ดีขึ้นเป็นชมรมที่น่าสนุกมากเลยนะคะพูดง่ายๆว่าสมราคาสมรางวัลจริงๆเลยค่ะทำให้ได้เห็นว่าเด็กๆก็มีการคิดค้นการประดิษฐ์และในอนาคตน่าจะพัฒนาไปได้อีกไกลเลยทีเดียวการส่งเสริมเด็กและเยาวชนนั้นมีหลายด้านด้วยกันนะคะมีคนรุ่นใหม่ๆอีกหลายกลุ่มเลยที่ได้รับรางวัลและเป็นสิ่งที่เราน่าจะชื่นชมและพูดถึงพวกเขาสักครู่ค่ะสภาเด็กจะสำเร็จได้ต้องสร้างความหวังเพราะถ้าเราไม่มีหวังเราก็จะไม่มีแรงที่จะทำอะไรต่อไปค่ะสร้างสุขสู่สังคมโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมกิจการเด็กและเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคาเนย์ดำเนินการเป็นปีที่45แล้วเด็กและเยาวชนตัวแทนจากประเทศอาเซียนและญี่ปุ่น330คนจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันบนเรือเป็นเวลา52วันโดยเริ่มเดินทางจากญี่ปุ่นและเยือนประเทศต่างๆในอาเซียนปีนี้เรือเยาวชนเอเชียอาคาเนย์จะแวะที่ประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายนกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้เตรียมการต้อนรับเช่นจัดครอบครัวเจ้าภาพให้เยาวชนนานาชาติเข้าพักและเรียนรู้วิถีครอบครัวไทย
จุดเด่นปีนี้คือการแสดงทางวัฒนธรรมละครเวทีผสมการแสดงแสงสีเสียงเช่นฟ้อนเทียนผีตาโขนมวยไทยแร็ปโดยจะแสดงจริงบนเรือเยาวชนซึ่งจะมีกิจกรรมหลากหลายเช่นการเสวนาการอภิปรายทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหาทางสังคมในภูมิภาคเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์จะเทียบท่าประเทศไทยวันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2561 ได้มามีส่วนร่วมกันในการแสดงออกแล้วก็การแสดงบทบาทในการทำสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมนะครับช่วงคลิปเด็ดสภาเด็กสภาเด็กและเยาวชนอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษจัดกิจกรรมสื่อความหมายต้านทุจริตคอร์รัปชันจำลองสถานการณ์ชวนคิดวิเคราะห์สร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนปฏิเสธพฤติกรรมการทุจริตทุกรูปแบบมาช่วยกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภาพยนตร์สั้นขวาร้ายซ้ายดีโดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยรณรงค์ไม่ให้ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนครเปิดหมวกเป่าแคนฟ้อนเพลงพื้นบ้านกลางตลาดนัดในชุมชนระดมทุนทำกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนในพื้นที่กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ต่างๆยังคงคึกคักอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอนะคะดูแล้วก็รู้สึกชื่นใจมากๆเลยใครมีกิจกรรมอะไรสามารถติดต่อมายังรายการของเราได้ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะสภาเด็กและเยาวชนเขายังไปโชว์ผลงานเล่าเรื่องงานของตัวเองในงานวันเยาวชนแห่งชาติด้วยค่ะนอกจากผลงานของน้องๆเยาวชนดีเด่นแล้วน้องๆสภาเด็กและเยาวชนแต่ละภาคก็มาร่วมงานด้วยค่ะตามคอนเซปต์งานปีนี้ที่ว่าภูมิธรรมภูมิไทยเยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิดก็คือเยาวชนไทยเนี่ยเอาคุณความดีของประเทศไทยนะครับมันเป็นความภูมิใจของตัวเองก็คือการสำนึกรักบ้านเกิดเมื่อสำนึกรักบ้านเกิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีแรงบันดาลใจในการทำความดีเพื่อสังคมต่อไปวันนี้เนี่ยนะครับก็ถือเป็นวันคล้ายวันเฉลิมฉลองก็ว่าได้นะครับของเด็กและเยาวชนทุกคนนะครับที่จะได้มามีส่วนร่วมกันในการแสดงออกแล้วก็การแสดงบทบาทในการทำสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมนะครับการจัดงานขึ้นมาเนี่ยผมอยากให้แสดงถึงเอกลักษณ์ต่างๆของแต่ละจังหวัดแต่ละภาคไม่ใช่มีเฉพาะเยาวชนเดียวอย่างเดียวเราอยากแบบให้มีสิ่งต่างๆที่เยาวชนทุกคนได้ทำสภาเด็กได้ทำขึ้นได้เกิดขึ้นต่างๆส่วนในงานวันเยาวชนแห่งชาติมีเด็กและเยาวชนกลุ่มหนึ่งค่ะได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติปี2561ว่าด้วยเรื่องการคิดค้นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ค่ะก็จะช่วยเอื้ออำนวยแล้วก็บรรเทาปัญหาให้กับผู้ป่วยติดเตียงเขาเรียกชื่อผลงานนี้ว่าชุดพลิกล็อกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปดูพี่จิตติมาพลิกคามินพาไปดูค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่บูธของน้องๆที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นห้าสาขาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมครับนี่คือถุงเสื้อตัวใหญ่มากอันนี้ไม่ใช่เสื้อชูชีพนะคะแต่จะเป็นเสื้ออะไรเดี๋ยวเรามาคุยกับน้องๆโอเคเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าชุดพลิกล็อกใช้กับผู้ป่วยลักษณะไหนคะตอนนี้นะครับเราแบ่งเป็นผู้ป่วย2ประเภทหลักๆก็คือเป็นผู้ป่วยที่จะแบบไม่ได้สติครับแล้วก็จะมีผู้ป่วยประเภทคือผู้ป่วยคุ้มคลั่งครับที่เขาจะแบบพยายามแบบดิ้นรุนแรงเพื่อแบบไม่ยอมรับการรักษาอะไรเงี้ยครับชุดพลิกล็อกที่เห็นต้องใช้ในโรงพยาบาลเท่านั้นหรือว่าจริงๆเอาไปใช้แต่ละบ้านถ้ามีผู้ป่วยที่นอนติดเตียงสามารถใช้ได้ไหมคะสามารถใช้ได้ครับชุดของเราเนี่ยนอกจากจะมีฟังก์ชันในการที่ล็อกแขนผู้ป่วยเพื่อไม่ให้ดึงสายแล้วครับยังมีในการช่วยพลิกตัวผู้ป่วยด้วยครับชุดของเรานะครับคือเราก็ได้ออกแบบโดยมีจะแบบมีสายในการช่วยพลิกก็จะช่วยแบบโอบน้ำหนักของผู้ป่วยเงี้ยใช้เพียงคนเดียวก็
ามารถพลิกตัวผู้ป่วยที่มีน้ำหนักมากได้ง่ายครับพี่จะลองสาธิตเป็นคนที่ต้องใส่เสื้อตัวนี้นะคะได้ค่ะสวมเหรอคะไม่ค่ะมันจะเป็น2แผ่นติดกันค่ะเราจะเนี่ยออกมาได้นะโอเคค่ะอย่างนี้จริงๆแล้วมันจะเป็น2แผ่นประกบกันแบบคือเหมือนเราจะสะดวกมากเวลาใส่คือเอา2แผ่นมาติดกันแล้วก็แปะเลยขอล็อกแขนได้ไหมได้ค่ะล็อกแขนได้ค่ะน้องขอล็อกแขนแล้วค่ะจะล็อกตรงบริเวณต้นแขนแล้วก็ข้อมือเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถนำแขนมาดึงได้ในภาพที่น้องเขาใส่คือจะต้องนอนใช่ค่ะต้องนอนที่เตียงค่ะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมถึงใช้ชื่อชุดว่าพลิกล็อกทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะใช่ค่ะที่เราสร้างชุดพลิกล็อกขึ้นมามันคือปัญหาที่เราพบเจอจากชีวิตประจำวันมันคือหนึ่งปัญหาที่เรามองเห็นในด้านของเราการที่เราแสดงเป็นชุดของเราขึ้นมาทำให้คนอื่นได้ทราบว่ามันมีปัญหาในจุดที่เรายืนให้เยาวชนทุกคนลองคิดดูว่าอยากสร้างอะไรหรืออยากทำอะไรเพื่อสังคมรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติสาขาต่างๆถือเป็นกำลังใจให้กับเด็กและเยาวชนที่ทุ่มเทในสิ่งที่รักและเป็นประโยชน์กับส่วนรวมค่ะอยากให้เด็กและเยาวชนเนี่ยนะครับเป็นเขาเป็นวัยที่มีพลังนะครับจงรวมพลังกันแสดงพลังแล้วก็ในเชิงสร้างสรรค์นะครับเพื่อที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาของตนเองหรือทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเด็กในเชิงนโยบายแล้วแบ่งเด็กเป็น3ก้อนก่อนให้ง่ายๆนะฮะก้อนที่1เป็น3กลุ่มกลุ่มแรกเลยเป็นกลุ่มใสสะอาดกลุ่มขาวกลุ่มผ้าขาวกลุ่มที่ไม่มีอะไรด่างพร้อยไม่มีอะไรกลุ่มนี้เราต้องรักษาไว้กลุ่มที่2เป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงนี้เป็นสีเทาๆแล้วที่จะเข้าไปเสพยาเสพติดจะไปติดยาจะไปเป็นเด็กแว้นจะไปเป็นเด็กเสียในอนาคตเนี่ยไอ้ชุดนี้เราต้องป้องกันเขาชุดนี้กลุ่มสุดท้ายเลยก็คือกลุ่มเสียกลุ่มเสียตรงนี้นี่หมายความว่าเราต้องเอากลับมาให้ได้ดังนั้นไอ้กลุ่มนี้เราก็ต้องบูรณาการกันทั้งหมดเลยซึ่งจะต้องเอามาเป็นเครื่องมือมาเป็นตัวช่วยคนพักละแล้วเขาจะไปป้องกันกลุ่มเสี่ยงไม่ให้มันเป็นกลุ่มเสียอย่างเขาดังนั้นพอเด็ก3กลุ่มเนี่ยเขาแบ่งอย่างนี้ชัดเจนแล้วเนี่ยเราก็ต้องประสานบูรณาการตามนโยบายรัฐบาลก็คือบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับรางวัลคือส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจทำให้เราได้รับรู้ว่าสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราอยากทำและกำลังพัฒนาตนเองเป็นสิ่งที่คนอื่นก็เห็นคุณค่าเช่นเดียวกันยังมีเด็กและเยาวชนอีกเป็นจำนวนมากในพื้นที่ต่างๆกำลังทำในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าดีและเชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นด้วยให้กำลังใจทุกๆคนเลยนะคะจากความรู้สึกของพี่ๆทีมงานทุกคนในรายการวัยอันตรายเด็กกล้าดีพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ